ขับรถบนท้องถนนไม่ใช่แค่ว่าเราต้องมีสติไม่ประมาทในการขับรถระวังจะเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะไม่รู้ใครจะมาดักทำร้ายกลางท้องถนนน่ะน่ากลัวมากเลยผัวเมียคู่นี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่รถกระบะมาจากไหนไม่รู้ขี่ตามประกบแล้วก็เอาของแข็งฟาดหัวจนกระทั่งล้มแล้วก็หมดสติอยู่กลางถนนนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนที่ตำบลกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะนี่กู้ภัยนำตัวสองผัวเมียส่งโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยตัวสามีคือนายประทีปจวงจันทร์อายุ31ปีมีแผลที่หน้าผากเหนือคิ้วซ้ายยังพอพูดได้ส่วนเมียค่ะคือนางสาวพัชรินอายุ32ปีแผลแตกที่หัวด้านหลังลำตัวเป็นรอยเขียวช้ำแล้วมีแผลถลอกตามร่างกายเลยล่าสุดเนี่ยอาการหนักนะตัวคุณพัชรินเนี่ยอาการเป็นตายเท่ากันค่ะยังไม่ได้สติเลยค่ะแปลว่าเข้าจุดสำคัญนะใช่ใช่คิดว่านะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตัวสามีคือนายประทีปผู้บาดเจ็บอีกคนที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะช่วงประมาณทุ่มครึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาเมียซ้อนมาเนี่ยไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะออกจากคลองรังจะกลับบ้านที่ตำบลทุ่งพระยาสนามชัยเขตฉะเชิงเทราก็มาตามถนนสาย304นี่แหละพอมาถึงสี่แยกไฟแดงคลองรังค่ะอยู่ๆรถกระบะสีดำไม่รู้แผ่นป้ายทะเบียนมาจากไหนไม่รู้จักกันมาก่อนเลยมาขับประกบกระชั้นชิดเลยค่ะทางด้านของผู้เจ็บเขาก็พยายามขี่มอเตอร์ไซค์หนีเข้าซอยแต่กระบะยังตามมานะแล้วคนที่อยู่ท้ายกระบะเอาของแข็งไม่รู้อะไรเหมือนกันฟาดเข้าที่ศีรษะของตัวเองกับเมียอย่างจังแล้วกระบะก็หนีไปเลยค่ะตัดภาพมาตัวเองกับเมียนอนสลบอยู่ข้างทางค่ะทางด้านของสามีแกตื่นขึ้นมาแกเจอเมียนอนเลือดอาบอยู่แกตกใจค่ะแกกัดฟันนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้ช่วยแจ้งตำรวจกับกู้ภัยมาช่วยหน่อยค่ะพอเข้ามาในซอยแล้วผมไม่รู้สึกดีผมว่ามาตามคนมาช่วยอีกแล้วฮะผมรู้สึกแค่ว่าผมรู้แค่ว่าผมออกวิ่งดีโอมาตามคนมาช่วยอีกมันนอนไม่รู้สึกเรามีเรื่องอะไรกันมาก่อนไหมแต่ที่ว่าคนที่ว่าไล่ตีเราไม่รู้จักครับเป็นรถอะไรรถพี่เอาครับสีอะไรสีดำเขามากันกี่คนไม่เนี่ยค่ะส่วนตัวคุณผู้บาดเจ็บเนี่ยตัวสามีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่รู้จักกระบะคันนี้มาก่อนนะไม่รู้ทำผิดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวตำรวจลงพื้นที่ไปตามตัวล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านทีมข่าวเราลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมก็คือไปพบพลเมืองดีเนี่ยชี้ให้ดูเลยตรงเนี้ยที่เขาไปช่วยเนี่ยเพราะเขาเห็นมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วเห็นผัวเมียนอนสลบอยู่ข้างทางแล้วก็เมียเนี่ยหายใจรวยรินเลยค่ะเลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วเขาได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือนะคะคดีเนี่ยเดี๋ยวตำรวจไปไล่กล้องวงจรปิดดูค่ะแล้วก็เห็นภาพแล้วนี่เห็นไหมคะนี่ขับย้อนสอนมานะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะติดตามตัวคนขับมาดำเนินคดีค่ะปัญหาคือไม่รู้ว่ามันโกรธอะไรกันมาไม่รู้เลยไม่เคยมีเรื่องมีราวกันเลยเนี่ยนะใช่ค่ะอันนี้งงมากเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่ามันมีปมเหตุหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะคือตอนแรกก็ส่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาดูแล้วตอนหลังเนี่ยผู้ใหญ่บ้านยกพวกแล้วก็เอาปืนมาเลยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยนะคะเรื่องจากกล้องวงจรปิดค่ะนี่เห็นไหมคะนี่คือผู้เสียหายนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่มีผู้ใหญ่บ้านพร้อมพวกรวม5คนถืออาวุธปืนมาบุกบ้านเขาอะทำร้ายนายสาครวงพิพันธ์อายุ44ปีซึ่งเป็นลูกบ้านนี่ๆๆๆเห็นไหมคร่อมล่างเลยค่ะเตะต่อยเขาจนน่วมนะเอาปืนขู่ด้วยแล้วคนอื่นก็ยืนดูเนี่ยๆๆๆทุบเอาเท้าเหยียบหน้าอกค่ะทุบต่อยลงไปหลายครั้งอะคือคนในบ้านที่อยู่ของผู้เสียหายเนี่ยเมียค่ะเข้ามาห้ามเนี่ยคือไม่หยุดค่ะเขาก็กลัวกันไปทั้งบ้านนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหมู่2ตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะที่สุราษฎร์ธานีทีมข่าวไปเจอผู้เสียหายค่ะก็คือคุณสาครวงพิพันธ์เนี่ยเขามีอาชีพช่างซ่อมทั่วไปซึ่งบ้านเช่าเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับคู่กรณีคือผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะที่ตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะสุราษฎร์ธานีเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วง2ทุ่มของวันที่6กันยายนเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกบ้านก็โทรไปหาผู้ใหญ่บ้านบอกให้มารับผิดชอบดูน้ำประปาให้หน่อยเพราะน้ำประปาน่ะมันไม่ไหลแล้วต้องจ่ายค่าน้ำประปาสูงถึง400กว่าบาทผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มาดูให้นะเพราะโทรไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านส่งผู้ช่วยมาดูแต่ไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรเนี่ยจุดที่เป็นน้ำประปาไม่ไหลเขาพาไปดูเลยค่ะครับแถมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเปิดใช้เสื้อให้ดูอีกต่างหากว่ามีอาวุธปืนมาด้วยลูกบ้านก็โมโหบอกให้มาแก้น้ำประปาเปิดอาวุธปืนให้ดูทำไมไม่แก้ให้แล้วเปิดอาวุธปืนให้ดูอีกต่างหากนี่ค่ะเนี่ยแล้วเขาเนี่ยโมโหเขาก็เลยไปหยิบมีดไปฟันใกล้ๆมิเตอร์น้ำจนรั่วเลยแล้วก็เดินออกไปกลางถนนบอกว่าท่านนั้นก็ยิงเลยไม่รู้ตรงนี้หรือเปล่า
ที่เป็นชนวนเหตุที่ไปเหมือนท้าทายแล้วยังมาฟันมิเตอร์น้ำจนรั่วอีกต่างหากทำลายข้าวของราชการหรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโมโหเพราะผู้ใหญ่บ้านเจรวัตรที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาเนี่ยเหน็บอาวุธปืนที่เอวมาแล้วเดินออกมาถามเลยว่ามึงมีปัญหาอะไรคือเหมือนจะมาเอาผิดที่ทำทรัพย์สินราชการเสียหายของหมู่บ้านเสียหายหรือเปล่ามิเตอร์น้ำอะค่ะเขาก็พยายามอธิบายสาเหตุนะแล้วเอาใบเสร็จค่าน้ำประปาให้ดูบอกเนี่ยจ่าย400กว่าบาทเนี่ยแต่ว่าน้ำไม่ไหลทำยังไงเนี่ยแล้วปรากฏว่าผู้เสียหายเล่าบอกนายนุมาจากไหนไม่รู้ปรีมารุมทำร้ายตามคลิปแล้วค่ะที่สำคัญเรื่องนี้คลิปนี้เกิดมา2เดือนแล้วแต่ว่าไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยตำรวจทำอะไรไม่ได้เลยอยากให้เพจดังช่วยหน่อยค่ะอ่ะไปฟังหน่อยค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำน้ำประปาไม่ไหลก็เลยโทรไปหาผู้ใหญ่บอกให้คนที่ว่าจดมิเตอร์แล้วเก็บค่าน้ำมาช่วยเช็คให้หน่อยว่าตอนนี้น้ำมันไม่ไหลแต่ทำไมค่าน้ำมันตั้ง400กว่าแล้วยายไม่น่าทำกันแบบนี้ตำรวจยังไม่กล้าทำผู้ใหญ่ก็มาทำได้ผมก็เลยอยากให้ศาลก็ตัดสินว่าผิดหรือถูกที่ทำค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อนายจิรวัตรผู้ใหญ่บ้านคู่กรณีนะแต่บอกว่าอยู่นอกพื้นที่ไม่สะดวกให้ข้อมูลค่ะส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุดอดเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วขณะตำรวจกำลังเตรียมออกหมายจับค่ะส่วนชนวนเหตุเบื้องต้นเนี่ยทราบแค่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเคยมีเรื่องกับผู้เสียหายและผู้เสียหายเองก็มีนิสัยเป็นคนชอบโวยวายคล้ายกับคนที่มีอาการป่วยทางจิตแต่อยู่ระหว่างการสอบปากคำกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็ทำการตรวจยึดอาวุธปืนมาตรวจสอบเพื่อแจ้งข้อหาตามกฎหมายต่อไปประเด็นคือตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะคะเออก็คือเอ๊ะงงยังไงต่อให้เจอคนต่อให้เจอลูกบ้านขี้โวยวายนะทางจิตหน้าที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องช่วยอะไรนะบำบัดทุกบำรุงสุขอย่างน้อยอ่ะเรื่องของน้ำประปาต้นเหตุน่ะต้องแก้ปัญหาก่อนแล้วถ้าเขายังโวยวายไม่จบเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีคุณผู้ชมครับมีเรื่องของคลั่งยาแต่ครั้งนี้เนี่ยเกิดที่นครปฐมแล้วมันสลดใจเพราะว่ามันเอามีดไปจี้คอพระพระสงฆ์เนี่ยนะฮะเนนเห็นก็พยายามจะเข้าไปช่วยพระปรากฏมันเอามีดไปแทงชายโครงเนนอีกจนบาดเจ็บสาหัสนะครับเดี๋ยวพาไปดูจังหวะที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหารายเนี่ยไปชี้จุดเกิดเหตุครับไปทำเนนทำไมอะคะทำเนนทำไมอะทำเนนทำไมอะไปทำโอ้โหลอยแบบไม่ลงเลยดูไปทำเนนทำไมเด้ออ๋ออย่างเงี้ยดูสิตาก็ขวางเบลอหันมานะเหมือนกับมือรู้ว่ามีคนเรียกอ่ะแล้วก็เนี่ยงงๆก็แอบดูเดินยิ้มงงงงงมึนๆนะว่ายอะไรว่ายพระไม่รู้โอ้นี่ชื่อว่ามารุตปาปนังนะฮะเนี่ยคุ้มคลั่งเมายาบ้าแล้วเข้าไปในวัดสัมปทวนอยู่ที่วัดตำบลวัดแคนครชัยศรีนครปฐมครับไปจับพระเตชะปุญโญเป็นพระลูกวัดล็อกคอเอามีดจี้คอนี่พระรูปนี้ก็เลยถามหลวงพี่เกิดอะไรหลวงพี่บอกอาตมาเนี่ยนะฮะตอนที่โดนอาตมาเขาพยายามจะไม่พูดอะไรอ่ะเพราะเกรงว่าเจ้ามารุตเรียกเจ้ามารุตก็คือคนที่เป็นมาแทงอะนะแสดงว่าหลวงพี่รู้จักเพราะเรียกเจ้าก็สนิทไงดูเหมือนงี้นะเจ้ามารุตเนี่ยคุ้นเคยกันเนี่ยกลัวจะแทงเอาเนนออกมาเห็นพอดีมันก็คงคิดว่าเนนจะเข้ามาช่วยอาตมาแหละนี่เลยเหวี่ยงมีดไปโดนชายโครงขวาของเนนล้มลงกับพื้นสักพักเนนได้สติรีบลุกขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับตำรวจเลยนิมนต์ไม่ใช่เชิญมารุตเนี่ยนะไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายคงโหหนักครับคงโดนไปหลายขนาดหรือยังไงไอตอนเหวี่ยงกับไอตอนที่โดนตำรวจจับเมื่อกี้แล้วไหว้แต้เลยเนี่ยเหมือนคนละคนกันเลยคนละอารมณ์กันเลยคนละอารมณ์กันเลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง